ต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานกองการไล่และก็คณะกรรมการนะครับที่ได้ร่วมกันจัดงานเพื่อเป็นการแสดงมุทิตานะครับคารวะอาลัยแด่หลวงพ่อคูนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนก็คงจะทราบกันนะครับว่าในวันที่29นี้จะมีพิธีพระราชทานเพลิงหลวงพ่อคูผู้ใหญ่นะครับที่ขอนแก่นแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวโคราชก็ได้ร่วมกันจัดการที่วัดบ้านไร่ควบคู่ไปด้วยทุกการโปรดจำวันที่หลวงพ่อได้ลาสังขารที่โรงพยาบาลมหาราชเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งพี่น้องประชาชนชาวโคราชมีความผูกพันกับหลวงพ่อมากแต่ว่าหลวงพ่อท่านได้สั่งไว้นะครับสั่งกับคนโคราชไว้เลยท่านนั้นเป็นเสียงท่านเป็นภาพเป็นวิดีโอเทปไว้เลยว่าเมื่อท่านละสังขารแล้วให้ทำอะไรบ้างแต่ก็หนึ่งในหลายๆข้อนั่นก็คือท่านต้องการที่จะเสียสละสุขิมนะครับร่างกายของท่านสรีระของท่านเพื่อเป็นผู้ใหญ่ให้กับคณะแพทย์ที่ขอนแก่นและท่านก็สั่งไปเลยว่าเมื่อท่านละสังขารแล้วให้พาร่างของท่านมาที่ขอนแก่นอย่างทันทีฉะนั้นในวันนั้นพี่น้องประชาชนชาวโคราชก็รู้สึกคิดถึงท่านอะไรท่านแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ทำอะไรให้ท่านแต่ทุกคนทำตามที่ถูกต้องต่างไปทุกประการเหตุการณ์ต่างๆก็เรียบร้อยดีจากวันนั้นมาวันนี้ก็ครบ3ปีฉะนั้นในครั้งนี้ก็เป็นครั้งสำคัญนะครับที่พี่น้องประชาชนชาวโคราชจะได้มีโอกาสทำอะไรให้กับหลวงพ่อนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ท่านประธานแล้วก็คณะกรรมการวัดบ้านไร่ท่านเจ้าอาวาสนะครับวัดบ้านไร่ได้ร่วมกันศึกษาแล้วก็มีกิจกรรมที่สำคัญหลายอย่างที่จะทำให้หลวงพ่อนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับก็มีพิธีบูชาสมบัติหมู่จำนวน117รูปแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีพิธีเปิดงานนิทรรศการที่รวบรวมผลงานที่หลวงพ่อได้เสียสละให้กับสาธารณะเอาไว้แล้วก็จะมีการเชิญศิลปินทั่วประเทศมาวาดภาพที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่ออาจจะเป็นภาพของหลวงพ่อโดยตรงอาจจะเป็นภาพที่หลวงพ่อได้สร้างคุณประโยชน์ต่างๆเอาไว้เพื่อเป็นการให้ทุกคนนะครับได้มีโอกาสได้ชิมกับหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีไปทุกวันทางวัดก็จะมีงานนะครับส่วนพระอภิธรรมแล้วก็เป็นผู้ชมต่างๆให้หลวงพ่อแล้วตกเย็นก็จะมีการมอบอรสงที่หลวงพ่อท่านชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเจหรือเป็นเพลงโคราชแล้วก็ในวันที่29ที่จะมีการวางดอกไม้จันทร์ที่วัดบ้านไร่นะครับก็ได้มีการเตรียมการไว้มีการสร้างเมนลอยนะครับแล้วก็จะมีการประชุมเพลิงกับสรีระจำลองที่เป็นหุ่นขี้ผึ้งนะครับที่เป็นสรีระของหลวงพ่อที่พวกเราได้เห็นกันในวันนี้แล้วก็ในวันนั้นก็จะมีการจัดมวยนะครับให้หลวงพ่อซึ่งพวกเราทราบอยู่ทุกวันที่4ตุลาคมเป็นวันเกิดหลวงพ่อหลวงพ่อท่านชอบกีฬาแล้วท่านก็จะชอบดูมวยแล้วท่านก็จะบอกอยู่เสมอว่ามวยไทยเป็นของคนไทยนะครับฉะนั้นทุกวันเกิดหลวงพ่อเนี่ยเราก็จะจัดมวยฉะนั้นในครั้งนี้เราก็จัดมวยให้หลวงพ่อเป็นครั้งสุดท้ายครั้งหนึ่งในโอกาสที่จะมีพิธีวางดอกไม้จันทร์นะครับผมเองก็เป็นผู้สมัครที่ประชุมคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับหลวงพ่อเหมือนกับพี่น้องประชาชนนะครับผมก็คิดว่าวันที่หลวงพ่อไม่อยู่แล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องทำอะไรนะครับในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์นะครับจากที่ผมได้คุยกับท่านประธานวัดท่าไร่ว่าหลังจากที่29ไปแล้วเนี่ยนะครับพ่อก็ได้สร้างอะไรไปบ้างตอนนี้ก็มีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณมีวิหารการน้ำหลวงพ่อคูณ
ที่หลวงพ่อได้มีว่าอยากจะสร้างกุฏินะครับเพื่อเป็นที่ความนั่งของพระภิกษุสงฆ์และตอนนี้กุฏิก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างก็จะสร้างไม่แล้วเสร็จก็ขอรับราชการก่อนแล้วก็พูดคุยกันว่าเราต้องร่วมกันดำเนินการในการสร้างกุฏิที่เป็นความตั้งใจของหลวงพ่อให้เราเสร็จต่อไปแล้วก็คณะกรรมการวัดบ้านไร่ก็ได้มีความคิดที่จะสร้างหลวงพ่อคูณนะครับองค์ใหญ่ไว้ที่วัดบ้านไร่เพื่อเป็นที่สักการะบูชาเพื่อความเป็นมงคลแล้วก็เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวระหว่างพุทธศาสนิกชนที่ยอมทำบุญละกับหลวงพ่อเอาไว้ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการวางศิลาฤกษ์การเทศน์ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันทำในสิ่งที่หลวงพ่อมีความตั้งใจไว้นะครับและสิ่งที่คณะกรรมการวัดบ้านไร่จะทำต่อแต่ว่าในเรื่องที่หลวงพ่อได้สอนพวกเราไว้นะผมคิดว่าวันที่หลวงพ่อไม่อยู่เนี่ยเราก็ต้องนึกถึงคำสอนของหลวงพ่อที่ได้สอนกับพวกเราไว้ว่าให้เราได้ปฏิบัติตนอย่างไรนะครับหลายท่านมาถามผมว่าในช่วงที่อยู่กับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อได้สอนอะไรท่านได้สั่งอะไรไปบ้างนะครับผมก็จำได้ว่าหลายครั้งเนี่ยหลวงพ่อจะพูดถึงอะไรบ้างหลวงพ่อก็จะสอนว่าอย่างเรื่องแรกอย่างเนี้ยหลวงพ่อก็จะบอกว่าพวกเราจะทำอะไรนะต้องไม่ประมาทนะครับท่านบอกว่าความประมาทเนี่ยก็จะทำให้เราผิดพลาดนะครับอย่างเช่นท่านก็จะพูดว่าเหมือนกับทุกคนก็อยากจะมีหลวงพ่อปู่ไหว้คอยแล้วก็บอกว่ามีหลวงพ่อแล้วเกิดอุบัติเหตุก็ไม่เป็นไรมีหลวงพ่อแล้วไม่ตายท่านก็จะพูดอยู่เสมอว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะท่านก็บอกว่าหลายคนจะมีอุบัติเหตุถ้ามีหลวงพ่อไหว้คอยแล้วพอรอดมาก็บอกว่าเนี่ยหลวงพ่อปู่ช่วยเอาไว้ท่านบอกคนก็เลยนึกว่ามีหลวงพ่อแล้วก็ไม่ตายแล้วท่านก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมีอีกมากที่ประมาทได้ไปอยู่ประเทศแล้วตายทั้งที่มีหลวงพ่อแต่พอตายแล้วก็ต้องพูดไม่ได้ว่ามีหลวงพ่อก็ยังตายอย่างเงี้ยท่านก็บอกฉะนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวเลยว่ามีหลวงพ่อและจะเป็นยังไงการจะไม่ขึ้นอยู่ความไม่ประมาทท่านก็ยังพูดว่าเวลาท่านนั้นลงไปไหนท่านชอบนั่งงานพวกเราคงทำให้หลวงพ่อท่านจะได้ยอมอยู่ต่อหน้าก็เลยถามหลวงพ่อว่าทำไมหลวงพ่อชอบนั่งงานท่านก็บอกว่าสองอย่างเวลาท่านนั่งหน้าเนี่ยท่านจะเห็นบ้านเมืองเห็นประชาชนเห็นเมืองเห็นทางเห็นปัญหาต่างๆของบ้านเมืองในความเจริญกับสองเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านจะไปดูทิศเยรถถ้าเกินร้อนเนี่ยท่านบอกท่านจะได้โดดลงก่อนนะคือท่านก็จะบอกว่าอย่าประมาทนะทุกอย่างเนี่ยต้องไม่ประมาทอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยท่านจะสอนว่าอย่าให้เงินมาเป็นเจ้านายของเราท่านบอกว่าพอเงินมันเป็นเจ้าหน้าพวกเราแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมีความโลภพอมีความโลภแล้วก็จัดไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องท่านบอกว่าอย่าให้เงินมันเป็นนายนะทุกคนต้องเป็นนายเงินก็คือว่าเมื่อมีเงินแล้วก็ไปใช้ให้ถูกต้องมีเงินแล้วก็ไปเสียสละไปช่วยคนยากคนจนไปทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็มีอะไรก็ต้องเสียสละอยู่เสมอฉะนั้นท่านก็ไม่ได้สอนก็ให้เราเสียสละอย่างเดียวท่านทำให้พวกเราดูตัวอย่างตลอดชีวิตที่หลวงพ่ออยู่ในพระพุทธศาสนาท่านได้รับเงินบริจาคจากประชาชนเป็นพันล้านหลวงพ่อไม่ได้เก็บไปเลยแม้สักบาทท่านต้องบริจาคแก่ผู้ที่ต่างคุณทศท่านประสานพิจารณาหลวงพ่อคูณสร้างโรงเรียนสร้างสระน้ำสร้างถนนไฟฟ้าที่ไหนท่านก็ทำหมดทุกการศึกษาเด็กๆแล้วก็ใช้เงินที่ได้รับจากการบริจาคนั้นจะเป็นเราบริจาคให้หลวงพ่อหลวงพ่อให้เราไปครึ่งเดียวนะครับบริจาค200ท่านก็เก็บไปร้อยไปใบหนึ่งอีกท่านหนึ่งใบหนึ่งก็เก็บเอาไว้ในการฉะนั้นหลวงพ่อก็จะเน้นสูตรเสมอว่าให้เป็นผู้เสียสละแล้วก็สุดท้ายนะครับหลวงพ่อจะบอกว่าให้พวกเราหลังกันให้พวกเรามีความสามัคคีกันนะครับนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อจะสอนอยู่เสมอนะครับวันนี้ผมก็คิดว่าเมื่อหลวงพ่อมาอยู่แล้วเนี่ยก็อยากให้พวกเราได้ยึดหลักทำคำสั่งสอนที่หลวงพ่อได้สอนพวกเราไว้นะครับว่าเราจะต้องไม่ประมาทเป็นผู้เสียสละอย่าให้เงินมาเป็นเจ้านายมีความรักความสามัคคีและสุดท้ายที่หลวงพ่อพูดนะครับท่านก็จะ
ห่วงมากคือเรื่องยาเสพติดท่านจะหลอกเสมอเวลาเจอผู้ใหญ่เจอท่านผู้ว่าเจอท่านผู้กำกับเนี่ยท่านจะบอกว่าต้องดูแลเรื่องยาเสพติดเพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อประเทศการทำลายอนาคตดังนั้นผมก็ท่านมีโอกาสที่จะเล่าให้กับท่านผู้มีเกียรตินะครับพวกเราบ้างเพื่อหลวงพ่อไม่อยู่แล้วเราก็ช่วยกันดูแลบ้านได้เพราะว่าบ้านได้เหมือนบ้านหนึ่งหลวงพ่อนานอะไรที่ยังไม่สำเร็จเราก็ทำให้เรียบร้อยสามเนี่ยเราก็ยึดมั่นในคำสอนของหลวงพ่อเพื่อให้เป็นความเป็นมงคลกับตัวเองและก็เป็นสิ่งที่ดีๆและกับบ้านเมืองกับแบบนี้ทุกท่านที่ได้ร่วมกันนะครับบวชสมบทหลวงพ่อถึงว่าจะเป็นท่านนั้นก็เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูที่ทุกท่านมีต่อหลวงพ่อนะครับแล้วก็จะมีความเป็นมงคลต่อผู้เข้าร่วมบวชสมบทรวมทั้งครอบครัวทุกท่านด้วยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับในไมตรีจิตนะครับของผู้เข้าร่วมบวชทุกคนที่ได้ตั้งใจที่จะทำอะไรดีๆเพื่ออุทิศถวายนะครับแด่ครอบครัวบริสุทธิ์ของท่านก็ขอให้พวกเราได้ร่วมกันอาลุโมธนาบุญในโอกาสที่ทุกท่านได้ร่วมกันสมบทถวายหลวงพ่อในงานนี้ด้วยนะครับท้ายผมก็ขอขอบคุณนะครับกับรัฐการท่านดาวะนะครับที่ได้เป็นหลักในการให้เกิดกิจกรรมนะครับเพื่อหลวงพ่อและท่านพลเอกประจักษ์และคณะกรรมการวัดมาลัยนะครับที่ได้เตรียมงานนะครับให้เห็นแก่ความเหนื่อยตอนนี้ก็เมนลอยต่างๆก็สำเร็จร่วมๆนะครับก็มีความสวยงามนะครับที่จะได้ดำเนินการในการที่จะประกอบพิธีวันดอกไม้จันทร์ในวันที่29นะครับผมก็ถือโอกาสนี้นะครับเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะครับท่านไหนสะดวกไปที่ขอนแก่นท่านไหนไม่สะดวกก็มาที่วัดบ้านไร่นะครับเพื่อมาร่วมพิธีนะครับแสดงพุทธิลักษณ์อะไรหลวงพ่อคูณพร้อมกันในวันที่29นะครับก็ขอขอบคุณท่านในโอกาสนี้ครับขอบคุณครับกับขอบคุณขอบคุณท่านสวัสดีครับเรากลับแล้วครับนี้ก็กลับไปเชิญท่านที่จะมอบอะไรนะครับกลับไปเชิญท่านสวัสดีนะ